ครับก็พอเห็นข่าวนะครับก็รู้สึกสงสารชาวนาอยู่แล้วเพราะว่าคุณแม่ผมวงตระกูลของคุณแม่เนี่ยก็เป็นชาวนาอยู่แล้วบ้านตัวเองก็มีโรงสีด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยคือเราผูกพันกับสิ่งเหล่านี้มาตลอดคือพอเห็นว่าเขากำลังลำบากเนี่ยก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ผมทำเกี่ยวกับเรื่องมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันนี่ครับแล้วมันก็เป็นสิ่งจริงที่สามารถช่วยกระจายข่าวออกไปได้แต่ก็น่าเสียดายที่เราโพสต์ไปเนี่ยไม่ค่อยตอบรับอะคือมาแค่3 4เจ้าเองเราก็ช่วยได้น้อยมากแต่ไม่เหมือนแบบอันอื่นคนไปช่วยแปะช่วยแชร์กันเยอะอย่างเงี้ยเขาก็ได้รับสิ่งที่ช่วยเหลือไปแต่ข้าวนี่ผมเชื่อว่าคงมีหลายองค์กรที่เข้าไปถึงตัวชาวนาแล้วแล้วก็ผมก็ลืมคิดไปว่าชาวนาเขาไม่คงไม่เล่นโซเชียลอ่ะเราโพสต์ไปมันก็เลยไม่ค่อยมีใครตอบกลับมามีแค่4-5เจ้าแล้วแต่ว่า4-5เจ้านั้นเนี่ยกลายเป็นพ่อค้าคนกลางด้วยว่าผมจะทำยังไงอะไรเงี้ยผมก็ได้บอกเทคนิคไปวิธีผมไปอะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดว่ายังต้องการความช่วยเหลืออยู่ก็ฝากผ่านสื่อนะครับคือทางผมเนี่ยก็เนื่องด้วยเป็นมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีสมาชิกอยู่300,000กว่าลายเนี่ยผมว่าเขายินดีช่วยอยู่แล้วแต่คือในเรื่องของใครเนี่ยที่มีในเรื่องของโลจิสติกการขนส่งที่จะไปรับข้าวจากชาวนาแล้วก็เอาส่งต่อถึงมือคนที่จะมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยเนี่ยคือก็ติดต่อมาที่เพย์ออฟคือทางเราเนี่ยก็ยินดีที่จะไปซื้อมาให้ก่อนแล้วก็เอามาแจกจ่ายคืนทีมอยากจะทำเพื่อกับตัวชาวนาจริงๆหรือไม่อยากครับคือจริงๆแล้วผมถ้าเกิดว่าถึงมือชาวนาจริงๆเนี่ยมันก็ดีกว่าอยู่แล้วแต่แค่ว่าไอโครงการนี้ไม่ค่อยตอบโจทย์อ่ะคือไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดาราท่านอื่นๆโดนสนับสนุนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คือแต่ผมเห็นเพราะผมก็อ่านข่าวตลอดนะเห็นว่าทั้งหลายๆส่วนอ่ะเขาไปวิ่งไปช่วยกันก็ดีใจที่ชาวนาก็จะได้ลืมตาอ้าปากได้ทันทีเลยตัวเองก็ไม่ได้หมายว่าเราโครงการนี้เราไม่ได้โดนสนับสนุนแต่ว่าผมก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้บอกว่าพวกเราเห็นเขานะอย่าท้ออย่าไปถูกกดราคาเลยอะไรเงี้ยมาที่ผมได้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะเขาไม่มีช่องทางติดต่อมาหาเราก็ว่าอย่างนั้นแหละก็ว่าอย่างนั้นแหละแล้วก็อยากจะติดต่อมาติดต่อยังไงแล้วอย่างข่าวช่วยลุงเงี้ยครูเขาช่วยโพสกันแป๊บเดียวไปถึงมือลุงเห็นไหมแต่ข้าวไม่ถึงไงแต่ไม่เป็นไรมันก็มีติดต่อมาแต่ว่ามันเป็นคนกลางไงผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะแล้วตอนนี้เราจะขยายช่องทางยังไงเพื่อถึงชาวนาคือจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เพิ่งเจอสื่อก็ฝากไปเลยแล้วกันนะครับตอนจริงแล้วบริษัทของฟิล์มเนี่ยก็เป็นช่องทางอีกหนึ่งช่องทางเชื่อว่าช่วยคนจนช่วยชาวนาได้แน่นอนเพราะว่าผมมีสมาชิกเยอะและทุกคนเนี่ยก็ต้องการที่จะซื้อต้องการที่จะช่วยอยู่แล้วนะครับเอามาขายในเพย์ออลเลยครับขั้นตอนในการจะติดต่อมายังไงครับง่ายๆครับก็ติดต่อมาที่บริษัทโทรมาที่บริษัทใช่ยินดีครับตอนนี้ผมก็โพสต์เบอร์โพสต์อะไรไว้หมดแล้วในโซเชียลผมก็ช่วยๆกันละกันครับโอเคครับ